ครับทุกคนวันนี้อยู่กับแอดแกมช่องแกมมาริโน่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะแอดก็จะมาแนะนำสิ่งหนึ่งที่แอดได้ทำการพรีออเดอร์มานะผมซึ่งมันก็คือแต้มหนังสือนิยายเรื่อง AD6 นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ที่แอดสั่งมานะเป็นแบบ Limited Edition ซึ่งมันจะแถมแบบเป็นบ็อกเซตมานั่นเองนะครับผมนิยายตัวนี้นะครับถือลิขสิทธิ์โดย Phoenix Nest นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้เปิดพรีออเดอร์ไปเมื่อสิ้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมและกว่าแอดจะได้ของมาก็ล่องมาช่วงตอนนี้ก็คือต้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะ Oh no. ซึ่งเป็นอะไรที่นานมากแต่ไม่เป็นไรสำหรับตัวเซต Limited Edition เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Special Edition ซึ่งจะเป็นแบบเซตกล่องเล็กแบบนี้นะก็คือจะมีแค่กล่องนี้กล่องเดียวกับ Complete Set นะมันจะแถมผ้าแขวนนะกับปลอกหมอนมาด้วยนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับก็ได้สั่งตัวเจ้า Special Edition ที่ราคาแพงๆสูงๆแต่ก็จะได้ผ้าแขวนตัวนี้มาด้วยครับกับปลอกหมอนนะซึ่งปลอกหมอนแอดไปได้เอามานะดีอยู่บ้านตอนนี้แอดอยู่หอนะครับสำหรับเรื่อง AD6 นี้นะผมก็จะมีฉบับอนิเมะด้วยนะผมสำหรับฉบับอนิเมะนะก็ตอนนี้ก็ยังฉายอยู่นะในช่วงฟอร์2021นั่นเองนะผมจริงๆก็ฉายพาร์ทแรกเมื่อสปริง2021ไปแล้วนะผมก็ทุกท่านก็สามารถรับชมได้นะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมแอดก็ทำคลิปรีวิวอนิเมะเรื่องนี้ไปแล้วนะผมทุกท่านก็สามารถไปดูได้นะโดยคลิกไปที่ปุ่มตัวไอ้มุมบนขวาได้เลยนะผมเรามาดูในส่วนของนิยายกันดีกว่านะผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องนั่นเองนะซึ่งข้างในก็จะบรรจุไปด้วยตัวนิยาย86เล่มที่7นั่นเองนะผมสำหรับที่7เนี่ยดูหน้าปกแล้วโอ้โหเขาวางกันเหลือเกินนะสองคู่พนางนี้นะผมโอเคแบบข้างกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมนี่มันก็จะเขียนชื่ออาจารย์ผู้แต่งแล้วก็ชื่ออาจารย์คนวาดนะผมตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะแต่สำหรับข้างหลังนะครับผมก็มีเขียนเรื่องย่อสำหรับเล่มนี้นะผมตรงนี้แอดก็ไม่ขออ่านแล้วกันนะมันมีสปอยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านถึงนิยายเล่มที่6นั่นเองนะผมตรงนี้มันก็จะเขียนว่าเชื่อมพบกับ EP 7แนวในที่สุดแนวลบอีกแห่งก็เริ่มเคลื่อนไหวนั่นเองครับผมแต่ตรงนี้ก็จะมีแสดงไว้ว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ข้างในนะก็จะมีไลท์โนเวลเล่มที่7นะแล้วก็มีเคลียร์การ์ดซึ่งจะเป็นการ์ดแบบใสๆนั่นเองนะผมแล้วก็อันนี้จะเป็นบุ๊กมาร์กหรือว่าที่คั่นหนังสือนั่นเองครับอันนี้จะเป็นอะคริลิกโมบายสแตนดี้นะก็แบบเหมือนเป็นขาตั้งสแตนดี้นะครับเกมเพื่อการเสียเวลาครับแอดจะไปทำการแกะก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยไปกันโอเคครับแอดก็ได้ทำการแกะซีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูของข้างในกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกันเลยนะขออนุญาตเบามือนะครับโอเคเปิดมาแล้วข้างในก็จะมีไลท์โนเวลเล่ม7แพ็คเอาไว้นะผมปึ๊บมาดูนี่คือหนังสือนิยายเล่มที่7นั่นเองนะผมเล่มที่7แล้วดูเหมือนว่าเขาจะใส่ซีลที่คั่นหนังสือไว้ข้างในอีกนะครับผมอันนี้แนบมาไว้เลยโอเคอันนี้เดี๋ยวไปแกะซีลที่หลังอีกรอบเรามาดูของที่เหลืออยู่ข้างในดีกว่าปึ๊บอันนี้ก็ถือว่าหมดแล้วไปอันนี้เป็นอะคริลิกสแตนดี้กับเคลียร์การ์ดนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวนี้อ๋อนี่มาดูกันครับเคลียร์การ์ดการ์ดใสนั่นเองโอ้ดูดีมากครับโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนไปต่อมาดูในส่วนของอะคริลิกหมวกปลายสแตนดี้กันดีกว่าครับขาตั้งปึ๊บหน้าตาแบบนี้นี่เองโอเคเขามีขาตั้งให้ด้วยข้างในปิดตั้งอย่างนี้ใช่ไหมข้างหลังปึ๊บแบบนี้นี่เองนี่ว้าวแบบนี้เฮ้ยเท่ใช้ได้คนนี่ใส่ให้สุดนี่โอเคเอาไปตั้งไว้ข้างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนิยายกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาชำแหละนิยายกันเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งครับโอเคครับแอดได้ทำการแกะซีลเจ้านิยายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมีที่ขั้นหนังสือนะครับแนบไว้ด้วยข้างหลังที่ขั้นหนังสือก็จะเป็นรูปผู้พันลิ้นหน้ามีลิเซ่อันนี้นะผมในชุดว่ายน้ำนั่นเองเด็ดมากไปอันนี้ต่อมาเรามาดูเมนหลัก
พระเอกเรานั่นเองนะผมนั่นคือตัวนิยายนั่นเองนะผมเนี่ยปกนี้แจ๋วมากครับข้างหลังก็จะเขียนไว้เหมือนบ็อกเซ็ตที่เขียนไว้ข้างหลังเลยนะผมปึ๊บแอคการ์ดหอดำการเอาอันนี้ขอเปิดข้างในก่อนนะแล้วก็เอาปกปึ๊บเพื่อจะได้ให้ได้มันเปิดง่ายนะข้างหลังปึ๊บมาโอเคปกเขียนก่อนไปดูข้างในกันดีกว่าครับมาฮะมันก็จะเป็นนี่เป็นหน้าปกในนี่ก็จะเขียนเป็นอันนี้เป็นลีเจียนชนิดใหม่ที่เราจะได้เจอในเล่ม7นั่นเองนะครับผมแล้วนี่คือหน้าโอ้โหนี่แจ่มมากนี่คือทุกคนมีชุดว่ายน้ำนี่เองมีทุกคนเลยครับใครมั่งเนี่ยนี่มีเลน่านี่อันนี้มีเหล่าหนุ่มๆ นะครับไลเดนชินเซโอกนั่นเองแล้วก็นี่ก็ที่เหลือก็จะเป็นเหล่าสาวมีชีเดนแล้วก็อันนี้เป็นอาเน็ตเพื่อนของเลน่านั่นเองแล้วก็นี่น้องเฟเดริก้าจ้ะอันนี้ก็ใครอันนี้อันจูอันนี้คูเลนะแล้วก็อีกคนนี้จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรหรือข้างหน้าหมดแล้วอันนี้เน้นเซอร์วิสในเล่มนี้มาดูข้างหลังกันข้างหลังนี้ก็จะเป็นประเทศที่ปรากฏในเรื่องนั่นเองมีรูปโลโก้แล้วก็ประเทศบอกนั่นเองนะแล้วก็มีรูปผู้พันเลน่าแท็กมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบรวมทั้งหมดแล้วที่เราได้เจอแล้วว่ามีประเทศอะไรบ้างซึ่งในมีเนี่ยเราเห็นแค่สาธารณรัฐแมงเลียกับสาพันธรัฐเกียเดียนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในนิยายตอนนี้นะมันไปถึงสาราชอาณาจักรโลวาเกเชียกับสมาพันธรัฐวาวแล้วนั่นเองนะครับผมจริงๆในนี้มันมีโผล่มาอยู่นะครับผมในตอนสักตอนนึงอาจจะขึ้นรูปเอาไว้โอเคมันก็มีเขียนแบบเล่ารายละเอียดไว้ซึ่งอาจจะไม่ขออ่านเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยโอเคต่อมาก็อันนี้จะเป็นเนื้อหาในเล่มแล้วนะครับลองเปิดดูสักอันนี้เป็นอารัมภบทก็ขอดูเลยจะไม่ได้เปิดเบาๆนะนี่ก็เริ่มละปึ๊บเล่มที่หนึ่งนี่ก็มีแนะนำตัวละครว่ามีใครบ้างตอนนี้นะผมก็ทุกคนก็ไปสามารถอ่านกันทีหลังได้นะผมบทที่หนึ่งนี่ก็จะมีรูปภาพด้วยนะนี่มันก็เป็นรูปภาพจากภาพปกนั่นเองเนี่ยดูคนซึ่งคุณภาพของกระดาษเนี่ยก็ของพี่นกไปเนาะพี่นกเอสก็ขอการันตีว่าดีแน่นอนคุ้มเล่มนี้เขาเน้นเซอร์วิสจริงๆเนี่ยดูภาพแต่ละภาพแจมๆทั้งนั้นปึ๊บปึ๊บเลื่อนไปเรื่อยๆรูปเมื่อกี้คืออะไรอ๋อโอเคเฮ้คู่นี้เขากำลังจิ้นเลยทุกคนอันจูกับดัสตินทุกคนคู่รองจากชินเลน่านี่อันนี้ก็ทุกคนก็สามารถไปอ่านที่หลังกันได้ก็ไม่ขอสปอยนะดูแค่รูปพอนี่ก็หมดละนี่เลื่อนไปหมดทั้งหมดของเล่ม7ข้างหลังมีแนะนำนิยายจากพี่นกด้วยอันนี้ใครว่าข้าไม่บอกจองมาอะไรวะไอ้เรื่องซ่องโคมเวทเจ็ดดาบมาก็เป็นสนใจมันนะครับใครติดตามได้ไหนก็ค่อยไปซื้ออันนี้คือทั้งหมดของนิยายเล่มที่7นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมจาก Complete Set กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันภาค8นะผมโอเคครับเราทำการเปลี่ยนสถานที่สักนิดนึงมาตรงข้างกำแพงนะเพราะว่าของต่อไปที่เราจะมารีวิวนะครับมันก็คือผ้าแขวนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นของแถมจากนิยาย ATC เล่ม7นะซึ่งผ้าแขวนตัวนี้นะครับก็มันจะเป็นรูปปึ๊บเรากางมาดูเลยครับนี่มันคือรูปฮันเลน่าของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสาวๆคนอื่นด้วยนะครับผมโอเคครับเรามาลองแขวนกันเลยดูดีกว่าตัวผ้านี่ก็ดูดีมากเลยนะครับเนี่ยดูแจ๋มมากแต่ข้อเสียของเขาเลยก็คือเชือกแม่งยาวไปนะทุกคน no. ถ้าเวลาแขวนจริงนี่ก็คงต้องย่นเชือกให้มันดูสั้นขึ้นไปด้วยนะนี่คือหลังเราแขวนเสร็จแล้วนะครับนี่แจ๋มมากทุกคนและสำหรับคลิปรีวิวคอมพลีทเซตของนิยาย86เล่ม7นะครับก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ไลค์แชร์นะครับและ2ไลค์2แชร์2ซับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับและสำหรับ
ปอกหมอนที่อาจจะไม่ได้รีวิวนะครับก็จะขอไปรีวิวท้ายคลิปนะครับผมใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นะก็สามารถถามแอดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรวมถึงถ้ามีใครสงสัยอนิเมะเรื่องอื่นๆด้วยนะผมก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เช่นกันนะผมถ้าแอดว่างก็จะมาตอบนั่นเองครับถามที่ YouTube แล้วไม่ตอบเนี่ยสามารถไปถามที่เพจ Facebook นะช่วงนี้ที่แอดไม่ค่อยได้ลงคลิปเนี่ยก็คือทำเพจ Facebook อยู่นั่นเองครับผมส่วนใหญ่ก็จะลงแบบมีอนิเมะหรือว่าข่าวสารอะไรต่างๆนานานะผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับนักพากย์อนิเมะนั่นเองนะผมก็ท่านก็ไปสามารถติดตามได้เพจแอดก็ชื่อเกมมาริโน่เหมือนช่อง YouTube นั่นเองนะผมสำหรับวันนี้แอดเกมก็ขอลาไปก่อนนะผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ